ับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นเพลงสมดุลของโปรดิโตนครับเพลงนี้ก็จะดรอปสาย C sharp ตามจริงเพลงนี้ก็ง่ายมากครับแต่ว่าก็บางคนฟังดูแล้วก็อาจจะงงเริ่มจากท่อนแรกเลยครับท่อนที่มีกีตาร์ขึ้นมาเป็นคอร์ดดีคอร์ด C sharp สมคอร์ด A ครับแล้วก็คอร์ด C ตามด้วยคอร์ด G ครับเล่นแบบนี ก็จะไปท่อนต่อไปเลยนะครับก็ไม่มีอะไรเล่นคอร์ดนะครับต่อไปก็จะเป็นท่อนนกนะครับนกก็จะมีคอร์ดดีนะครับดีไซน์เปล่าคอร์ด A คอร์ด Cคอร์ด G แบบนี้เลยแค่นี้นะครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรแบบนี้เราซ้อมก็จะเป็นแบบนี้หลังต้นนกก็จะเป็นแบบนี้ครับโซโล่ครับท่านโซโล่นี่ก็ใช้ดีเลย์เข้ามาช่วยครับบางคนฟังดูแล้วก็อาจจะงงนิดนึงครับแต่จริงจริงมันง่ายมากเลยครับแบบนี้ทำไมรอบนี ก็อาจจะงงนิดนึงครับแต่ผมเขานี่จะไม่ใช่ดีเลย์ช้าๆนะครับรอบครับแค่นี้เองรอบผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ